ทนายธรรมราชแพ้คดีศาลยกฟ้องอาจารย์จตุรงค์พาดพิงในรายการโหนกระแสศาลจังหวัดชลบุรีพิพากษายกฟ้องคดีนายธรรมราชฟ้องอาจารย์จตุรงค์จงอาสาข้อหาหมิ่นประมาทกรณีกล่าวพาดพิงในรายการโหนกระแสชี้การกระทำของจำเลยถือเป็นการติชมโดยสุจริตโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าเสียหายอย่างไรจึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย2ล้านบาทวันที่24พฤษภาคม2567เวลา 13:51 นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายธรรมราชสาระปัญญาทนายความซึ่งปัจจุบันเป็นทนายความให้ครอบครัวของน้องไนท์เชื่อมจิตได้ยื่นฟ้องนายจตุรงค์จงอาสานักวิชาการศาสนาในข้อหาหมิ่นประมาทกรณีไปออกรายการโหนกระแสตอนครูบาไก่ขุดพระเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566โดยในรายการนายกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรได้ถามว่ารู้สึกอย่างไรกับทนายคนนี้นายจตุรงค์ตอบว่ารู้สึกกระดากปากที่จะพูดถึงคนคนนี้ทนายเพื่อพุทธศาสนาอะไรไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเป็นเหตุให้นายธรรมราชไม่พอใจนายจตุรงค์และรายการโหนกระแสจึงฟ้องนายจตุรงค์ก็หาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาล่าสุดวันนี้คือวันที่24พฤษภาคม2567ศาลจังหวัดชลบุรีได้อ่านคำพิพากษาในคดีดังกล่าวโดยสรุปว่าการที่จำเลยพูดข้อความดังกล่าวเพราะตัวจำเลยเองได้แสดงในที่สาธารณะและสื่อมวลชนจนเป็นกระแสสังคมโจทก์จึงต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างกว้างขวางการที่รายการโหนกระแสตีแผ่นั้นก็เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ในแง่มุมหลากหลายเป็นเรื่องที่วินยูชนทั่วไปสามารถรับรู้ได้และเป็นเจตจำนงที่ดีของรายการโทรทัศน์จำเลยที่เป็นนักวิจารณ์และนักวิชาการด้านศาสนาจึงมีความชอบที่จะกระทำได้ซึ่งการกระทำของจำเลยจึงถือเป็นการติชมโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา229วงเล็บ3ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทพิพากษายกฟ้องอันหนึ่งโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้จริงว่าโจทก์เกิดความเสียหายโจทก์จึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจำนวน2ล้านบาทนายอันนบบุญสว่างทนายจำเลยกล่าวว่าดีใจกับคำพิพากษาในวันนี้ถ้าคุณพูดกับสาธารณะคุณก็ต้องใจกว้างพอเมื่อสาธารณะพูดถึงคุณถ้าคุณสร้างกระแสกับสาธารณะคุณก็ยิ่งต้องใจกว้างพอเมื่อกระแสสาธารณะตีกลับคุณอันหนึ่งนายธรรมราชผู้เป็นโจทก์มิได้มารับฟังคำพิพากษาในวันนี้แต่อย่างใด